คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าทำเอาอก,กองเชียร์ในใจสั่นระทึกกันไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่สาวโอภคิราะโพสตรูปคู่กับหนุ่มหน้าตีปิศณาคนนี้เนี่ยโพสเองเลยคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มแล้วหรือไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมฮะด้านฝ่ายชายก็โพสต์รูปคู่ด้วยเช่นกันโอ้ตายแล้วงานนี้ฮะกองเชียร์ใจสั่นกันไปนหมดแล้วว่าเอะหรือว่านี่คือการเปิดตัวของสาวโอภาคิราหรือเปล่า ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละฮะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงครับจะหวานแค่ไหนโรแมนติกอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสฮือฮาสะเทือนวงการบันเทิงสุดๆเลยก็ว่าได้หละครับหลังจากที่ดาราพิธีกรสาวสุดแซบ่บอย่างสาวโอภักจีราวรรณสุดหลังจากที่หลายคนนะครับจับตามองว่าสาวโอนั้นกําลังแอบซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มหล่อหน้าตีดีกรีทนายความอยู่หรือเปล่าเพราะหลังจากที่สาว โอนั้นก็ถูกหมอดูหมออุ๋ยนะฮะเปิดไพ่กลางรายการตีท้ายครัวเลยนะครับบอกว่ากำลังอินเลิฟกับหนุ่มผิวขาวอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์วิวาไม่เกิน2ปีนี้อีกด้วยซึ่งเรื่องราวนะฮะก็ถูกเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมเมื่อหนุ่มคนดังกล่าวครับก็เพิ่งจะโพสต์ภาพแก้มแนบแก้ม,ก,ม,ก,มกับโอพักจิราลงโซเชียลและทางด้านโอเองก็ได้เข้าไปคอมเมนต์นสั้นๆไว้ด้วยนะฮะว่า ันแน่งานนี้ฮะทำเอาหลายคนเนี่ยลุ้นว่าจะใช่รักครั้งใหม่ของดาราสาวคนดังหรือเปล่า และยิ่งทําให้หลายคนจับตามองเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วฮะว่าสาวโอภัจจิรานะครับได้ไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนในแก๊งอย่างฮาน่าทัศนาวัลัยซึ่งหนุ่มตีหล่อคนนี้ก็อยู่ข้างกายสาวโอภัจจิราไม่ห่างเลยก็ว่าได้มีทั้งภาพและก็คลิปที่ดูตัวตีตัวติดกันมากเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนว่าหนุ่มข้างกายคนนี้ของโอภัจจิราเนี่ยจะมีความสนิทกันมากๆมีลุ้นว่าน่าจะใช่แฟนใหม่อย่างที่หลายคนคาด คิดนนั่นเองและเมื่อย้อนไปก่อนหน้านี้นะฮะก็พบว่าหนุ่มคนนี้ไปร่วมทริปกับแก๊งเพื่อนๆของสาวโอภักจิราเนี่ยบ่อยมากโดยเฉพาะทริปไปเที่ยวต่างประเทศบอกเลยว่า หนุ่มหล่อขาวตีสไตโอป้ามากๆเลยล่ะคนนี้กดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวเชียวลละคุณผู้ชมซึ่งต่อมาด้านเพื่อนสนิทขาเมาส์ตัวแม่แห่งวงการอย่างมดดำกระชาพานะครับก็ได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่ครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหนุ่มคนนี้จะใช่รักครั้งใหม่ของสาวโอหรือไม่โดยมดดำกระชาพาฮะก็เปิดเผยว่าคนนี้หล่อและก็เด็กด้วยก็น่าจะใช่ละมัง้งเห็นสดชื่นแต่ฉันไม่เคยเจอก็คุยแล้วก็รู้ว่าโอเนียมีแฟนใหม่เท่านั้น แต่ก็เคยได้ยินก็คือรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยมันจะไปพูดเรื่องความรักมันกระดากปากและโอ๋ก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรได้แฟนเด็กขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละยายโอ๋แถมเก่งแล้วก็เป็นทนายด้วยคือดีการศึกษาดีไป็นทายระหว่างประเทศรุ่นนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ให้กำลังใจขอไปให้รอดเราจะดีใจก็ตอนที่ความรักคนไปรอด แต่ถว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะทำเอาฟแฟนๆที่คอยเชียร์อยู่ข้างสนามถึงกับกรี๊ดสนันกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อสาวโอพักจีราฮะโพสต์ภาพหวานคู่หนุ่มตีข้างกายกลางไอจครั้งแรกเลยซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่โอพักจีราฮะโพสต์รูปคู่กับหนุ่มตีปริศนาเองเลยนะฮะและก็ทางด้านหนุ่มตีคนดังกล่าว ก็ได้มีการรีโพสต์สตอรี่กลับเช่นเดียวกันแหละคุณผู้ชมแถมต่อมานะฮะก็ทำเอาฮือฮาอีกครั้งครับเพราะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มแล้วหรือไม่เมื่อฝ่ายชายฮะได้โพสต์ภาพคู่กับโอพักจีราลงอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งคู่เนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันพร้อมส่งยิ้มหวานๆผ่านกระจก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโพสต์รูปคู่ไปแล้วนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะไม่ได้เขียนแคปชั่นใดๆนะ,ะแต่ก็สัมผัสได้ถึงความลำมุลของทั้งคู่แล้วก็ทางโอ๊อจิรานี่ก็เข้ามาคอมเมนต์รูปอีโมจิแล้วก็เขียนสั้นๆด้วยว่าฮ หมายความว่าอย่างไงไม่รู้เหมือนกัน,นสิจคุณผู้ชมภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรก่อนดีเลยนะฮะระหว่างความหวานหรือความแซบเพราะรูปนี้คุณโอภักิีราเนี่ยมาในชุดเสื้อแหวกเบาๆสวยแซบมากเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่าสถานะตอนนี้เปิดตัวคบหักกันค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะ,ะคงต้องรอฟังการคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวอีกครั้งแล้วกันเอาเป็นว่ากองเชียร์ก็ใจเย็นๆกันก่อนแล้วกันนะฮะเชื่อว,ว่าสําหรับพี่โอภักจีราแล้วถ้าพร้อมก็เตรียมคอนเฟิร์มแน่ แน่นอนอยู่แล้วล่ะฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนล่ะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ